ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ออฟฟิศของฝนเองนะคะออฟฟิศรามาเพลินนั่นเองค่ะอันนี้อยู่แถวประเวศนะคะสี่แยกประเวศซอยสอนรอประเวศค่ะลองเข้าไปดูกันนะคะรอบนี้เป็นออฟฟิศฝนเองส่วนใหญ่นะคะตัวแทนแล้วก็ลูกค้าสามารถ walk in มาซื้อของที่นี่ได้แต่ว่าปกติแล้วฝนทำออนไลน์เนาะก็คือจะขายในออนไลน์ก็มีส่งของทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ตัวแทนรู้ว่าเรามีออฟฟิศก็อยากจะ walk in เข้ามาเพราะว่ามาถึงก็คือสามารถรับของสินค้าไปได้เลยนะคะอันนี้คุณแม่อยู่ด้วยอันนี้คุณแม่อยู่ด้วยค่ะนี่คุณแม่ฝนเองนะคะค่ะแล้วก็มีพนักงานเป็นพี่ๆนะคะคอยช่วยอยู่ก็สำหรับใครที่ walk in เข้ามาก็สามารถเข้ามาเปิดบินหรือว่ามาซื้อสินค้าถามรายละเอียดสินค้าที่ออฟฟิศได้เลยจะมีอยู่4คนนะคะแต่ว่าจะผัดกันมาดูข้างล่างสำหรับธุรกิจที่ถามว่าเริ่มมานานหรือยังก็ตอนนี้ฝนเริ่มมาตั้งแต่ปี54ค่ะประมาณพฤศจิกา54 4พฤศจิกา54จำได้ค่ะประมาณปี54ถึงตอนนี้ก็1ปีกับอีก7เดือนใช่ค่ะ1ปี7เดือนใช่ค่ะตอนนี้ออฟฟิศมีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขยายแต่ว่าโครงการมีอยู่ว่าจะทำเป็นศูนย์กับศูนย์กระจายสินค้านะคะก็มองๆอยู่ว่าจะหาในเมืองเพื่อว่าให้สะดวกกับตัวแทนด้วยเวลาไป walk in ไปรับของอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแนะนำเลยสำหรับคนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ขายดีของฝนนะคะก็จะเป็นเซตเนี้ยค่ะเป็นใช่ค่ะขายเป็นเซตเลยก็คือจะเป็นเซตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะก็คือเป็นเซตหน้าใสนั่นเองที่ฮิตเลยนะคะตอนนี้ที่ขายดีมากๆเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะของฝนก็คือจะมีในชุดเนี่ยคือจะมีครบเลยเป็นเจลล้างหน้าแล้วก็ครีมเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะกันแดดให้ครบเลยค่ะแล้วอย่างอื่นก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกผิวกายผิวหน้ากันแดดหน้าสิวอะไรพวกนี้เซรั่มแล้วก็โทนเนอร์มีกูต้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักด้วยนะคะตอนแรกดีใจไหมที่ผลตอบรับกลับมาดีขนาดนี้จะบอกว่าดีใจมากเอาง่ายๆเลยค่ะครั้งแรกที่ลงขายนะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้ก็คือพอลงไปปุ๊บก่อนขายฝนไม่รู้จะทำไงก็อ่านโซเชียลแคมก็พูดก็เล่าให้เขาฟังก็เหมือนกับเวลาฝนขายได้เนี่ยคือฝนก็ต้องไปพูดใช่ไหมคะหลังจากคืนนั้นอะที่ลงคลิปไปอาทิตย์เดียวค่ะล็อตแรกที่สั่งมา300กว่าชุดอะหมดภายในอาทิตย์แรกเลยอะคือดีใจมากคือที่บ้านอะช่วยกันแพ็คเลยนะแบบแม่เกณฑ์พนักงานลูกน้องมาแบบบินเป็นตั้งขนาดนี้ค่ะนั่งแพ็คกันตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มเกือบตีสี่ได้คือมีคนช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่อะไรมาช่วยหมดฝนเป็นคนเขียนบินพ่อกับพี่ๆเขาแบบพัดใส่กล่องไปรษณีย์ช่วงแรกๆที่ส่งเลยอะวันหนึ่งนะคะแบบเกือบร้อยกล่องอะคือแบบฝนแบบโหแบบดีใจมากอาทิตย์เดียวคือเราสามารถแบบคืนทุนมาแล้วแล้วแบบเฮ้ยฝนคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบมันต้องทำให้มันเป็นระบบแล้วนะเพราะยิ่งทำไปเรื่อยมันยิ่งแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วฝนคิดว่าตอนนั้นฝนยังไม่ได้รับตัวแทนนะคะมันก็เลยแบบเหมือนกับสินค้าอยู่ที่ฝนคนเดียวฝนต้องส่งเยอะมากคนเดียวในแต่ละวันซึ่งฝนก็เลยแบบมองว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดฝนมีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมันสามารถขยายกิจการไปได้ผมก็เลยแค่คิดว่าน่าจะมีคนมาช่วยเราขายผมก็เลยเริ่มรับตัวแทนจำหน่ายก็มันก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่ขยายธุรกิจไปด้วยก็เลยทำให้แบบมันประสบความสำเร็จเร็วด้วยค่ะทั้งหมดภายในแบรนด์ของฝนประมาณคร่าวๆ14ชนิด14ตัวนะคะค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นมาขายเพิ่มเติมด้วยก็เอาจากแบรนด์ที่กำลังดังๆฮิตๆตอนนี้มาขายด้วยค่ะแต่ว่าจะไม่เอาที่มันชนกับสินค้าที่ฝนผลิต walk in ส่วนใหญ่ถามว่าเยอะไหมน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะซื้อในออนไลน์เพราะว่าของฝนจะเน้นตลาดในธุรกิจแบบออนไลน์มากกว่าค่ะแต่ว่า walk in มาก็มีเป็นลูกค้าที่แบบคือเขาอยากมาเจอฝนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าฝนบอกว่าถ้าวันไหนฝนอยู่ออฟฟิศก็จะมีคน walk in เข้ามาหาอะไรเงี้ยค่ะก็มีมาซื้อปลีกไปบ้างอย่างวันนี้นะคะก็ปกติแล้วที่นัดรับก็คือนัดรับไปแล้วต้นอาทิตย์ค่ะจันทร์อังคารเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจะมานัดรับไปแล้ววันนี้เป็นวันพุธเนาะคะก็จะมีเป็นส่งเป็นไปรษณีย์แล้วก็ส่งรถทัวร์ไปให้ตัวแทนที่ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศวันนี้มีไปส่งตัวแทนที่ประเทศลาวค่ะมีส่งออกต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ลาวค่ะใช่ตอนนี้มี3ตอนนี้ก็ถ้าดิวกับฝนเองหลักๆก็เกือบ400คนประมาณ380คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวแทนหลักที่ดิวกับฝนจะไม่รับเพิ่มเติมแล้วเพราะว่า1จะได้ตัวแทนจะได้ไม่ต้องแบบแย่งกันขายนะคะฝนกะว่าเราดูแลให้เท่านี้กลุ่มนี้ให้ดีเป็นแบบเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าองค์กรที่อยากจะแบบพัฒนาให้ดีขึ้นไปอะค่ะแบบถ้าเกิดเราอยากเยอะมากๆมันคือฝนคนเดียวมันเกินความคือเขาเรียกอะไรเกินความสามารถที่จะควบคุมดูแลค่ะยังไม่สามารถที่จะแบบดูแลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้ค่ะแต่ว่าคร่าวๆตอนนี้ที่ดีกว่าฝนโดยตรงก็คือ380คนแต่ว่ามีตัวแทนรายย่อยคือตัวแทนหลักของฝนเขาก็มีแบบเหมือนกับส
าขาย่อยออกไปก็คร่าวๆก็พันกว่าได้ละพันกว่าประมาณนี้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะในความคิดฝนในเรื่องธุรกิจนะคะตอนนี้ฝนก็ทางเรื่องผลิตภัณฑ์ครีมอ่ะฝนคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ก็อยากจะต่อยอดไปอีกตอนนี้ฝนก็กำลังมองๆดูค่ะกำลังจะนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเพราะตอนนี้ที่บ้านเราก็อย่างว่าเนาะมันเหมือนกับลูกค้าคนมาทำแบรนด์ก็เยอะคู่แข่งเยอะค่ะฝนก็อยากจะต่อยอดโดยการที่แบบว่าลองนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่แบบว่าคือใกล้เคียงกับบ้านเราคนเอเชียใช้ได้แล้วตอนนี้แบบวัยรุ่นกำลังคิดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองไปนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเกาหลีมาลองจำหน่ายดูด้วยแล้วก็อยากจะต่อยอดอยากทำแบบเกี่ยวกับมองที่มองไว้นะคะตอนนี้ที่อยากทำอะค่ะก็คืออยากจะแบบขายพวกเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สนใจอยู่เพราะว่าคุณพ่อทำอู่รถอยู่นะคะก็แบบคิดว่าต่อไปถ้ามันเป็นอาเซียนอะไรเงี้ยฝนก็อยากจะไปทำตรงนั้นเพราะว่าเกี่ยวกับพวกอะไหล่ค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คิดว่าน่าจะสามารถสร้างเงินได้ให้กับฝนโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าเหมือนกับเราไปรับมาขายไปรับมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบโชคดีที่คุณพ่อก็แบบแนะนำให้ได้ธุรกิจตรงนี้ฝนก็แบบคิดว่ามันน่าจะโอเคค่ะ